เวลาเราพูดแบบติ่งก้าวไกลนะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเพื่อไทยจะชนะแต่ขอให้ก้าวไกลมีคะแนนที่มีนัยยะความหมายเหมือนกับกทมเนี่ยใจหนึ่งก็คืออยากให้ชัดชาติชนะแต่อีกใจหนึ่งก็คืออยากให้วิโรจน์มีคะแนนที่มีความหมายผมอาจจะไม่ติ่งก้าวไกลจะมาด่าผมก็ได้แบบแต่ผมคิดว่าผมพูดแบบนี้คือการเมืองมันเป็นเรื่องของการที่คนจะคำนึงถึงประโยชน์ปากท้องคุณภาพชีวิตหรืออะไรต่างๆที่มันดีขึ้นอะไรต่างๆมาก่อนเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแต่อุดมคติทางการเมืองเนี่ยมันก็ชูไปคู่กันนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักที่มันเป็นหลักทุกสมัยในการต่อสู้มันก็คือแบบคุณต้องมีอุดมคติทางการเมืองแล้วมันอุดมคติทางการเมืองมันต้องแน่วแน่แล้วแต่ในขณะเดียวกันไอ้การปรับเข้าหาสิ่งที่ความต้องการของคนเนี่ยก็ต้องมีมันก็ต้องปรับให้ได้ไม่งั้นคุณไม่ชนะแต่ถ้ามองอย่างนี้นะฝ่ายประชาธิปไตยมีทั้งคู่ก็คือก้าวไกลทำงานแบบหนึ่งเพื่อไทยทำงานแบบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับใบตองแห้งออนแอร์นะครับกับคุณอัธกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขนะครับคนคุ้นเคย2คนมาวิเคราะห์มาดูภาพรวมกันในหลายสัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหลัก4แล้วก็เป็นวันที่ก้าวไกลเพิ่งเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าใช่คือวิโรจน์ลัคนาอดิสรนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวมาประเมินกันดูว่าเป็นยังไงเพื่อจะชี้กันดูว่าสมรภูมิของ2พรรคนี้วิธีการหาเสียงในปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนอะไรถึงอนาคตก้าวไกลเพื่อไทยวิโรจน์เนี่ยก็มันเป็นพื้นที่ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นฐานคะแนนเสียงเดียวกันถูกเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคะแนนของอนาคตใหม่ได้ที่1ในกทมเพียงแต่นั่นคือคะแนนของไทยรักษาชาติส่วนหนึ่งมันก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีคะแนนของเพื่อไทยส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะมีคะแนนของอนาคตใหม่เนี่ยในหลายพื้นที่มันก็ชนะเพื่อไทยหรือมันไล่จี้เพื่อไทยครับหรือตามติดเพื่อไทยบางคนก็จะบอกว่าแย่งคะแนนตัดคะแนนผมยืนยันมาตลอดว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่คะแนนของคนที่เคยเลือกเพื่อไทยมันส่วนที่1มันเป็นคะแนนของคนเคยเลือกเพื่อไทยส่วนที่2มันเป็นคะแนนของคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้ผูกพันอะไรกับเพื่อไทยส่วนนึงก็คือเป็นคนที่เลือกตั้งครั้งแรกอันที่3ก็เป็นผมยังคิดว่าคะแนนของคนชั้นกลางในเมืองที่เบื่อประชาธิปัตย์เบื่อประยุทธ์ครับซึ่งพวกนี้อาจจะไม่ชอบเพื่อไทยด้วยซ้ำไปคืออาจจะเรียกว่าเคยเป็นสลิ่มหรืออะไรต่างๆนั่นแหละครับมันมีกลับมาใช่ไหมผมว่าก็กลุ่มนี้อาจจะไม่น้อยก็ได้ที่ไปเลือกอนาคตใหม่กลุ่มนี้เนี่ยจะเลือกก้าวไกลหรือเปล่าหลังจากที่บทบาทอันแหลมคมหลังจากเกิดม็อบเยาวชนแล้วก็รวมทั้งแปะป้ายด้วยโดนกล่าวหาโดนอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเรื่องแก้112เรื่องแบบนี้อันเนี้ยมันถึงบอกว่าคะแนนก้าวไก่เนี่ยมันจะวัดกันตรงไหนวัดยากตรงที่ว่า1มันก็จะมีส่วนที่อย่างถ้าเราบอกว่าถ้าเราแยกคร่าวๆ3ส่วนเนี่ยส่วนที่1เห็นความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับไปเลือกเพื่อไทยเพื่อให้ชนะไปก่อนไหมส่วนที่2น่าจะยืนหยัดอยู่ไหมกับการเลือกก้าวไก่ส่วนที่3เนี่ยหลังจากสงครามมรสุมอะไรต่างๆที่มันสู้กันเรื่องไปถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี่ยส่วนที่3นี่จะยังเลือกก้าวไกลหรือจะกลับไปเลือกประชาธิปัตย์ซึ่งในที่นี้ก็มีสาขา2คือพรรคกล้าครับพรรคกล้าก็ใหม่พอใหม่ที่เขาจะลุ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยบางส่วนนี่ที่ตาสว่างเลยตาสว่างเลยเนี่ยก็จะเลือกก้าวไกลต่อแล้วส่วนนึงก็จะไปพรรคกล้าส่วนนึงก็จะไปประชาธิปัตย์เป็นไม่ตาสว่างเลยเพื่อไทยเขาก็แบบหนึ่งแต่หมายถึงว่าเอฟซีตาสว่างแบบนึงแบบที่ไม่เอาเพื่อไทยมันมีตาสว่างที่ไม่เอาทักษิณไงตาสว่างทีหลังมันผมก็จริงๆมันมีหลายเฉดเรื่องพวกนี้เอาถึงขนาดนั้นนะมันจะมีกลุ่มเสื้อแดงเก่าที่อกหักเสื้อแดงไม่เก่าหรอกเสื้อแดงก็เป็นเสื้อแดงตลอดไปเสื้อแดงที่อกหักอะไรต่างๆกับเพื่อไทยมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ผมคิดว่าจำนวนหนึ่งมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ผูกติดกับอดีตของเพื่อไทยอะไรต่างๆนี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไปกับก้าวไกลมากกว่าอันนี้มันคือเอฟซีเขาแต่แน่นอนว่าพอเวลาเราดูอย่างเขตหลักสี่เนี่ยในแง่ของฐานมวลชนเราเรียกว่าฐานของการลงพื้นที่การลงไปสู่ชุมชนการก่อติดพื้นที่มานานเนี่ยมันสู้กันอยู่2คนคือสุรชาติกับศิริรัตน์ศิริรัตน์ก็คือในกรณีนี้ก็คือสลันรัตน์ก็คือเจหลีครับมาดามหลีกับสุรชาติใช่ป่ะแล้วก็มีคุณเนี่ยอัธวิทย์มีพื้นฐานอยู่บ้างมีพื้นฐานของการลงพื้นที่อยู่บ้างเนี่ยมันก็อันนี้พูดกันอย่างแบบเก่งๆอ่ะนะคนทั่วไปมันก็จะต้องเก่งว่าคุณสุรชาติกับคุณสลารัตน์เนี่ยแข่งกันครับใช่ไหมในแง่ของแบบอาจจะเรียกว่าเป็น1-2ใช่แต่ก็มีตัวตัดคะแนนไง
ตัวตัดคะแนนของสลันรัตก็จะมีไทยพักดีและตัดได้ไหมไทยพักดีนี้นับไหมมานับหมอเรือนทองก็ประมาทไม่ได้อ่ะก็มีไทยพักดีกับพักกล้านี่แหละที่ตัดคะแนนส่วนของคุณสุรชาติก็มีก้าวไกลมันก็จะลงกัน5เส้าครับใช่ไหมสองปีใหญ่จะแบ่งกันใช่ไหมในแง่นี้มันก็จะดูว่ากระแสเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนในฝั่งที่จะเลือกก้าวไกลคือมีความรู้สึกมันอึดอัดมากเลือกตั้งซ่อมมันแพ้มาหลายครั้งแล้วมันจะมีลักษณะยุทธศาสตร์ที่จะไปเทให้เพื่อไทยไหมอันนี้ก็วัดใจกันแต่อีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างที่คุณอมรัตน์คุณเจี๊ยบอมรัตน์ก็หาเสียงก็คือคะแนนก้าวไกลมันจะเป็นการชี้เรื่องเอาเพื่อเราออกจากคุกครับแล้วก็เอาประยุทธ์ออกจากทำเนียบแบบนั้นใช่ไหมก้าวไกลกับเรื่องก้าวไกลสะท้อนพลังของม็อบซึ่งถ้าคะแนนมันตกหายเนี่ยอ๋อแน่นอนฝ่ายตรงข้ามจะเยอะหยันอย่างรุนแรงมากใช่ไหมพวกสามกีบติดนานแน่ไอ้พวกสามกีบเนี่ยคือหมดพลังแล้วครับไม่มีใครเอาแล้วครับซึ่งบางทีชี้วัดไม่ได้นะเฉพาะหลักสี่เนี่ยมันชี้วัดไม่ได้ใช่มันชี้วัดไม่ได้แต่จะถูกนำมาใช้ใช่งั้นคนที่จะเลือกก้าวไกลเนี่ยจะคิดหนักในเรื่องนี้ยังต้องแสดงพลังตัวนี้อยู่แต่ทางหนึ่งก็กลัวสุรชาติแพ้นะแต่อีกทางหนึ่งก็กลัวสุรชาติแพ้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยแต่ที่สำคัญคือสองพรรคนี้เขาไม่ค่อยชนกันนะผมนี่คิดว่าพี่อ๋อยพูดบนเวทีแต่พี่อ๋อยพูดเนี่ยคือพูดเหมือนเป็นผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบว่าอะไรแบบคืออยากจะยังไม่ทันได้คุยกันอยากจะให้จัดสรรพื้นที่กันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอในแง่ที่ซัดกันตรงๆสองพักเนี่ยผมเห็นมีความระมัดระวังอย่างสูงมาก แต่ติ่งเนี่ยเราไม่นับติ่งทางออนไลน์นะติ่งนี่อะไรมันติ่งนี่เป็นเรื่องไม่เดียวไปใหญ่ละติ่งนี่ซัดกันแรงเลยแต่ว่าสองพักเนี่ยต้องชื่นชมท่าทีว่าระมัดระวังสูงมากนะครับมีความระมัดระวังอย่างสูงแบบผมเห็นพรรคเพื่อไทยออกคำแถลงเชิญชวนไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยออกมาสั้นๆเนี่ยผมก็ยังขำเอ๊ะออกเพื่ออะไรวะผมมีความรู้สึกว่านี่คือออกเชิญชวนแบบคล้ายๆว่าเรียกร้องฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันไปเลือกสุรชาติเถอะอะไรน้องเนี่ยเพื่อแสดงพลังในช่วงนี้แบบในช่วงที่ประยุทธ์ย่ำแย่ยังเกรงใจเข้าไกลอยู่ว่างั้นคือพยายามจะอยากจะพูดทางยุทธศาสตร์อะใจเฝ้าแต่ว่าเขียนมาเขียนไม่ออกอ่ะเขียนไม่ออกด้วยความที่ยังที่เกรงใจกันอยู่ก็พยายามที่จะแบบอะไรแบบนี้ต้อมชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเนี่ยเชื่อว่าสลันรัตน์ไม่มาแล้วเหลือแต่เราแข่งกับเพื่อไทยเชื่อว่าคะแนนเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซัดอะไรกับเพื่อไทยเลยนะครับปรากฏการณ์ของวิโรจน์การเปิดตัววิโรจน์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นดีกรีที่ทำให้ต้องทะเลาะกันสักเท่าไหร่อาจจะเพราะเพื่อไทยไม่ได้ส่งชัดชาติในนามพรรคป่ะการเปิดตัววิโรจน์โดยลำพังเนี่ยมันก็เหมือนกับบางคนก็มองว่าก้าวไกลลดเป้าลงหรือเปล่าแต่เขาก็คงไม่รับใช่ป่ะมันก็เหมือนกับว่าแต่ก่อนเรามีข่าวว่าก้าวไกลก็จะไปจีบคนนั้นคนนี้มีขนาดถึงพี่ธนาธรหมายความว่าจะเอาแบบนักบริหารจะเอาแบบดูภาพลักษณ์แบบคือแบบคล้ายๆแบบเหมือนกับการไปหาสุชาติชวีอีกคนแต่ให้มันอยู่ทั้งฝั่งประชาธิปไตยฝั่งก้าวหน้าแบบเนี้ยแต่มันอาจจะหนึ่งหาคนไม่ได้แล้วมันก็อาจจะสองว่าก็คือแบบผมก็คิดว่าเขาก็คิดว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปละการเอาวิโรจน์ออกมาเนี่ยออกจากสภาเนี่ยคนเสียดายเยอะนะใช่คนก็บ่นว่าเสียดายนะว่าเสียดายว่าไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอาวิโรจน์ไปในสภาผมคิดว่าการส่งวิโรจน์ลงมาเนี่ยมันเหมือนเล่นคนละเป้าเลยนะคือชัดชาติเนี่ยมุ่งเรื่องการทำงานมุ่งเรื่องการพัฒนาเมืองการแสดงตัวว่าเขามีความรู้แล้วเขาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังเขามีทีมงานที่ทันสมัยทีมงานคนรุ่นใหม่ด้วยทีมงานอะไรที่มันแบบหาข้อมูลครบเข้ามาแล้วทำงานได้ทันทีแล้วก็จะพัฒนาชีวิตของกรุงเทพได้ครับขณะที่ในทางการเมืองเนี่ยคนที่จะเลือกชัดชาติทางฝั่งประชาธิปไตยนี่คือมันคือความแค้นมันไม่ใช่ความแค้นมันคืออะไรแรงผลักดันหรือพลังที่แบบว่าเจ็บใจเรื่องที่ชัดชาติไม่ได้ทำโครงการ2ล้านล้านภาษาลูกรังเพราะลูกรังทำถนนลูกรังให้หมดก่อนเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากผลักดันให้ตัวนี้มันแบบให้ชัดชาติไปถึงฝั่งฝันอันนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมคนที่ต่อสู้กันมาแล้วก็ทั้งไม่ว่าตอนนี้เลือกอนาคตใหม่หรือเลือกก้าวไกลหรือว่าเลือกเพื่อไทยเลือกประชาธิปไตยร่วมส่วนด้วยมันก็เยอะใช่ไหมแล้วว่าผมก็คิดว่าชัดชาติก็ยังสามารถที่จะได้คนที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลใช่ก็อาจจะมีก็อาจจะมีใช่ไหมทีนี้ชัดชาติก็เดินในแนวนั้นคือเดินในแนวของมันก็เหมือนเพื่อไทยเดินในแนวแมสนั่นแหละชัดชาติก็เดินในแนวแมสคือดึงความต้องการของคนส่วนใหญ่เน้นการประสานงานประสานเส้นเลือดฝอยถักทอกันขับเคลื่อนกทม.
ทำนองนั้นอ่ะแต่วิโรจน์เนี่ยเปิดมาแบบวิโรจน์เนี่ยเปิดมาคือแบบก้าวไกลซึ่งผมคิดว่าโอเคมากเลยสำหรับผมก็คือก็ใช่เขาก็ต้องเล่นสไตล์เนี่ยไม่จำเป็นต้องชนะแต่เขาทำอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องชนะเดี๋ยวติ่งส้มว่านะเอาเขาก็ชูพลังแบบนี้ใช่ป่ะเขามาเขาก็ต้องหวังชนะเขาก็ต้องหวังชนะไงแต่ว่าซึ่งเป็นจุดขายที่โดดเด่นเป็นจุดขายที่โดดเด่นอยู่เขาเลือกจุดขายอย่างเงี้ยนะมาชนระบบราชการและระบบราชการใครบริหารมาใครก่อร่างสร้างมาโอ้โหตั้งแต่ก่อนสุขุมพันธุ์อีกก็คือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมจุดขายของวิโรจน์เป้ามันไปชนกับสุชาติชวีจากประชาธิปัตย์โดยตรงแต่ก็แน่นอนมันก็แย่งกับแน่นอนตัวฐานมันแย่งกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมคิดว่าจุดของวิโรจน์ก็คือจุดที่เขาพยายามจะเน้นเรื่องที่แบบว่าเขามาเพื่อชนกับอำนาจนะหมายถึงว่าใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาจะชนครับเขามาเพื่อจะชนเขาชนะเขาชนแน่ขณะเดียวกันเนี่ยชัดชาติเนี่ยไม่ได้ชูความแหลมคมอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่เลือกชัดชาติเองประชาชนที่เลือกชาติชาติเองก็หวังให้ชาติชาติเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปปักหลักอยู่ในกทม.แล้วก็เป็นสอนปักอกของรัฐบาลของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารสืบทอดอำนาจครับครึ่งความหวังนี่มันมา3ปีละมันเป็นความหวังมา3ปีแล้วไม่ได้เลือกสักทีไอ้ลักษณะของการชนของวิโรจน์นี่ผมคิดว่าเขาเดินในแนวทางที่ไม่ได้ก็ไม่เสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูกรณีทั้งหลัก4ทั้งกรณีวิโรจน์เปิดตัวเป็นผู้ชิงผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาไม่ได้ลืมประเด็นหลักของก้าวไกลคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนกับอำนาจถ้าคุณเห็นเพชรอย่างเพชรเนี่ยหลังๆนี่ไปเรื่องในค่ายทหารละไปพยายามพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพลงชุมชนก็ยังลงอยู่แหละแต่ว่าก็ไปบุกในค่ายทหารด้วยอะไรอย่างนี้คืออันเนี้ยเวลาเราพูดแบบติ่งก้าวไกลนะเราก็จะบอกว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเพื่อไทยจะชนะแต่ขอให้ก้าวไกลมีคะแนนที่มีนัยยะความหมายเหมือนกับกทม.เนี่ยใจหนึ่งก็คืออยากให้ชัดชาติชนะแต่ใจหนึ่งก็คืออยากให้วิโรจน์มีคะแนนที่มีความหมายแต่ผมอาจจะไม่ติ่งก้าวไกลจะมาด่าผมก็ได้เพราะแต่ผมคิดว่าผมพูดแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับฝันอะแต่ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของถ้ายกตัวอย่างชัดชาติเนี่ยแต่กทม.การเมืองมันเป็นเรื่องของการที่คนจะคำนึงถึงประโยชน์ปากท้องคุณภาพชีวิตหรืออะไรต่างๆที่มันดีขึ้นอะไรต่างๆมาก่อนเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองใช่ไหมแต่อุดมคติทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องชูไปคู่กันใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักที่มันเป็นหลักทุกสมัยในการต่อสู้มันก็คือแบบคุณต้องมีอุดมคติทางการเมืองแล้วมันอุดมคติทางการเมืองมันต้องแน่วแน่แล้วแต่ในขณะเดียวกันไอ้การปรับเข้าหาสิ่งที่ความต้องการของคนเนี่ยก็ต้องมีมันก็ต้องปรับให้ได้ไม่งั้นคุณไม่ชนะแต่ถ้ามองอย่างนี้นะฝ่ายประชาธิปไตยมีทั้งคู่ก็คือก้าวไกลทำงานแบบนึงเพื่อไทยทำงานแบบนึงใช่แต่มันเป็นเรื่องปกติฮะมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันต้องปรับทั้งสองด้านเข้ามาอยู่เอกภาพแต่มันไม่สามารถที่เป็นไปได้แล้วในกรณีของไทยกรณีของก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยเราจะเห็นสองพรรคนี้ชนกันหนักๆหรือว่าสู้กันเต็มที่ก็คือในสนามใหญ่ใช่คงเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่สนามหลักสี่กทม.นี้ก็จะสู้กันแบบได้ก็เอาสู้กันแบบยันถนอมน้ำใจ สู้กันแบบถนอมน้ำใจแต่สนามใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่นะครับแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตกลงกันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะตกลงกันแต่ยังไงก็ตามฮะต้องรอดูผลการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้ของหลักสี่แล้วจะอธิบายกันได้เยอะว่าคะแนนมันทับกันขนาดไหนแล้วจะได้เห็นกันข้างหน้าว่าในสมรภูมิเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะมาถึงเร็วๆนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นก็ต้องมานั่งติดตามกันดูนะครับวันนี้ใบตองแห้งนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ